เสียมสีเสียงรักทักทำนายว่าใบที่ก้าวนั้นหนาชีวิตเกิดมาเหมือนฟ้ามืดมนเวทีไหนถ้ามีคุณพ่อไปประกวดเนี่ยคนอื่นเขาก็จะกลัวกันรอยแผลเก่ายังเร้าเตือนให้คือมีทั้งของผลงานของคนอื่นประพันธ์ด้วยของตัวคุณพ่อประพันธ์เองก็น่าจะเป็นหลักพันนะคะเป็นหลักพันเป็นหลักพันพันขึ้นพันขึ้นนะคะรวมๆ2,000ไหมน่าจะสวัสดีครับผมสมพศสิงห์สุวรรณรายการเพลงไทยยุคทองยุคทองของวรรณกรรมในบทเพลงวันนี้จะนำเสนอในตอนที่ชื่อว่าฝากรักเอาไว้ในเพลงขอเชิญพบกับนักร้องและพิธีกรประจำรายการของเราครับชูใจเพชรราและดวงดาวทินโรจน์
อย่าเอ็ดไปสิจงฟังฟังสิฟังสักนิดแล้วอย่าคิดว่าฉันสอนว่าฉันสั่งฟังสิฟังฟังกันเล่นเพลินเพลินแต่มันสุดไม่ต้องระวัยจะอายทำไมกับอาจารย์ถ้าเราจะนัดพบกันควรให้ใจเห็นใจลมอ่อนๆพัดผ่านตัวกิ้งกันช่อใบบางก็แกว่งบางก็ไหวบางขยื่นสะเทือนไหวสะบัดใบไปตามลมผสมน้ำค้างพรางพรมเรไรจิ้งรีดวีดผสมต่างคราวต่างรอต่างรออารมณ์รักแล้วเราก็อาจจะสุขใจไม่ต้องไปพบกับใครที่ไหนสะเทือนไว้สะบัดใบไปตามลมผสมน้ำค้างพรางพรมเรไรจิ้งรีดวีดผสมต่างคราวต่างครอต่างรออารมณ์เราให้ชมให้ชื่นกับธรรมชาติแล้วเราก็อาจจะสุขใจไม่ต้องไปพบกับใครที่ไหนสวัสดีค่ะใหญ่ชูใจเพชรลานะคะแหม่มดวงดาวทินโรจน์ค่ะวันนี้มาแบบอลังการนิดนึงนะคะถือไมค์ร้องเพลงจบแล้วก็พูดคุยกับคุณผู้ชมเลย คุณผู้ชมคะเพลงที่เราร้องไปเมื่อครู่เนี่ยนะคะฝากรักเอาไว้ในเพลงเพลงนี้นะคะเป็นผลงานประพันธ์ของครูบุญช่วยกมลวาทินค่ ะผู้ขับร้องท่านแรกเนี่ยนะคะเป็นดาราภาพยนตร์นะคะเป็นพระเอกโด่งดังในอดีตค่ะชื่อว่าคุณจำรัดสุวคนค่ะสำหรับเพลงนัดพบเนี่ยนะคะ
ผู้ประพันธ์ก็คือคุณครูสุทธิเลิศรัตนทัศนีนะคะท่านประพันธ์เอาไว้ประมาณไม่นานหรอกค่ะ80ปีที่ผ่านมาไม่นานค่ะไม่นานใช่ไหมคะคนร้องคนแรกนะคะก็คือนางเอกละครเวทีชื่อคุณเชื่อมบุญญเกียรติคุณเชื่อมค่ะบุญญเกียรติเมื่อ80ปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเลยนะคะเพลงสมัยก่อนเมื่อ80ปีเนี่ยยังทันสมัยและเนื้อหายยังทรงคุณค่าอยู่โอ้ใช่แล้วค่ะเหมือนเพลงฝากรักในบทเพลงเมื่อครู่เนี่ยค่ะนำมาร้องใหม่หลายต่อหลายนักร้องทีเดียวค่ะสำหรับเพลงนัดพบเนี่ยก็หลายเวอร์ชันนะคะที่โด่งดังที่สุดก็ในยุคของช่อง4บางขุนพรหมนะคะก็มีคุณนงรักโรจนพันธ์แล้วก็คุณสุพันธ์นีปิยศิรานนท์ที่โด่งดังมากในช่วงนั้นแต่คุณนงรักเนี่ยแกไปร้องบนสวรรค์แล้วแหละเอาละค่ะและในช่วงที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะโอ้บอกตรงๆค่ะว่าวันนี้ปลื้มมากนะคะวันนี้เราได้สัมภาษณ์ไหมคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าอาจารย์ธินวัฒน์มฤคพักนำไปแล้วฉกไปแล้วมฤคพักกับพูดกันผิดไม่ได้นะเดี๋ยวแกโวยค่ะฉกไปแล้วค่ะเพราะว่าแกจะสัมภาษณ์เองนะคะเพราะว่าเป็นทายาทของครูเพลงที่โด่งดังเพลงต่อหลายเพลงมากๆที่โด่งดังนะคะของท่านนะคะวันนี้จะได้คุยกับพี่แหม่มกรองทองทัศนพันธ์ค่ะอันนี้น้องแหม่มค่ะอันนั้นพี่แหม่มนะคะงั้นเรามารับชมและรับฟังเลยดีไหมคะสองเพลงนะคะมนเมืองเหนือนะคะแล้วก็วิวาห์น้ำตาโดยคุณกรองทองทัศนพันธ์ค่ะเชิญชมค่ะดอกไม้บานลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังม่านน้ำตาน้ำฝนหล่นจากฟากฟ้าขังแก่งเหมือนแอ่งน้ำตาไหลตกจากผาแววฟ้าป่าเหนือเมื่อไปได้พบมาเมืองเหนือเมื่อน้ำบ่าล้อทานสานซาเคล้าดังน้ำไหลไปหลากมากทั้งสายชนไหลวนเหมือนดังไหลหลังเป็นวังน้ำมูลริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมีแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นพบกันพี่เอ๋ยสองคนเมืองเหนืออนงนั้นคงมีมนเป่าหัวใจเสียจนคนให้ไฟสาวพี่วอนอ่อนน้ำคำจนสูญพลายคล้อยต่ำสายันเย็ดยำทุกวันแล้วฉันไหนจะให้ลืมนั้นแน่นใครได้ไปเที่ยวพลันลงมันในเมืองเหนือริมฝั่งวังน้ำค่ำลงคงมีแสงจันทร์คืนหนึ่งคืนนั้นพบกันพี่เอ๋ยสองคนเมืองเหนืออนงนั้นคงมีมนเป่าหัวใจเสียจนคนให้ไฟฟ้าสาวพี่วอนอ่อนน้ำคำจนสูญลอยคล้อยต่ำสายันเย็นยำทุกวันแล้วฉันไหนจะให้ลืมนั้นแน่นใครได้ไปเที่ยวพลันลงมันในเมืองเหนือเออ
หยดหนึ่งน้ำสังที่ไหลหลั่งมามันเคล้าด้วยน้ำตาของข้าที่ไหลร่วงรินแทนน้ำถ้อยมาร้อยให้พรจนสิ้นเพื่อฝากรอยทวินถึงถิ่นเคยรักเคยชื่นหยดหนึ่งน้ำสังเพียงข้าหลังน้องยามเจ้าก้มโน้มรองใหญ่หลบตามองสะอื้นลมเจ้าสุขแต่รักข้าทุกเต็มตื่นไปคู่ครองคนอื่นปล่อยข้าฟื้นระทมขอสาบแล้วจะมอบไว้ให้ชมเป็นมิ่งขวัญอำลาหยดหนึ่งน้ำสังยังไหลหลั่งเตือนยามเขาพรากรักยืนจึงเปรียบได้เหมือนน้ำตาเรือนหอที่มานะสร้างไว้คอยทางต้องกลับพังทันตาเหลือที่จะคว้ามาชมขอสาบแล้วเอ่ยไม่ลืมเลยครั้งหนึ่งที่เคยช้ำตรมแต่น้ำตาพรมจะมอบไว้ให้ชมเป็นมิ่งขวัญอำลาหยดหนึ่งน้ำสังยังไหลหลั่งเตือนยามเขาพรากรักยืนจึงเปรียบได้เหมือนน้ำตาเรือนหอที่มานะสร้างไว้คอยท่าต้องกลับพังทันตาเหลือที่จะคว้ามาชมท่านผู้ชมคะขณะนี้เราอยู่ในห้องรับแขกของรายการเพลงไทยยุคทองนะคะยุคทองของวรรณกรรมในบทเพลง2เพลงที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นบทเพลงเสียงจากเสียงร้องของคุณกรองทองทัศนพันธ์ทายาทของนักร้องชื่อดังในอดีตเป็นอย่างไรบ้างคะท่านผู้ชมประทับใจในลูกไม้ใต้ต้นท่านนี้บ้างไหมคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วพี่แหม่มนะคะคุณกรองทองทัศนพันธ์เนี่ยไม่ได้ร้องเพลงไทยสากลไพเราะอย่างเดียวค่ะเธอร้องเพลงสากลได้ยอดเยี่ยมมากไม่แพ้นักร้องท่านอื่นๆเลยแต่เสียดายวันนี้เราไม่ได้ฟังเพลงสากลนะคะเราจะได้ฟังแต่เพลงไทยสากลอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปนี้นะคะดิฉันจะขอนำเสนอบทเพลงของ2นักร้องหญิงนะคะซึ่งอยู่ในยุคของคุณพ่อของคุณกรองทองนะคะก็จะมีพี่วงจันทร์ไพโรจน์แล้วก็พี่สมศรีม่วงสอนเขียวใช่แล้วเราฟังเพลงแรกค่ะเพลงช่างร้ายเหลือต่อด้วยสาวสะอื้นและเสียงครวญจากเกาหลีช่างร้ายเหลือช่างร้ายเหลือ
คนอะไรไร้ความปราณีช่างร้ายเดือดีพูดผีตนใดสิงใจเธอนั้นช่างร้ายเหลือใจใหญ่เป็นพรานพานพรหมจรรย์ช่างร้ายเหลือทันเหยียดยันประนามยามคันรำปานปากยังหนึ่งใจยังหนึ่งสุดจะยังถึงได้คำจากปากหากผิดจากใจใจฉันมองมนช่างร้ายเหลือเกินเพลินตามคำช้ำในใจตนช่างร้ายเหลือทนสุดคนคนใดในสามเท่าอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งสุดจะยังถึงได้คำจากปากหากผิดจากใจใจฉันมองมนช่างร้ายเหลือเกินเพลินตามคำช้ำในใจตนช่างร้ายเหลือทนสุดคนคนใดในสามเท่าไม่เกลียดไม่โกรธไม่โทษรอคนดีหวังไม่ตรีต่อกันอันยิ่งใหญ่ถึงยามราตรีกอดนาริงไทยหวังน้ำใจแค่หนึ่งคิดถึงบ้างยามฟ้าครวญครั่งจันทร์ครวญครางรักเธอไม่สางรักดังหัวใจถึงแม้จะห่างดังดินฟ้าวิญญาณฉันมาอยู่เคียงใกล้ขอทานใครจะมาดีดังเสียมสีเสียงรบทักทำนายว่าใบที่ก้าวนานาชีวิตเกิดมาเหมือนฟ้ามืดมนสูญสิ้นความหวังกระทั่งคนรักทับจนขาดชู้ราหูเข้าดนจำทนเศร้ามองนัก
ังเกรงกริ่งนึกกลัวจริงๆน้ำใจผู้ชายเราเป็นหญิงชาวเขาป่าดงชายประสงค์เพียงลงสมใจก็นายความหวานคลายกลับกลายเป็นรอยน้ำตาเจ็บและอายเหมือนคนใจง่ายใครเขาไม่นำพาหญิงเช่นเราอับเฉาเกิดมาไร้ราคาหัวใจวาจายังสื่อสารกอดนาริ่งไทย
หวังน้ำใจแค่หนึ่งคิดถึงบ้างยาฟ้าครวนครั่งจานครวนครางรักเธอไม่สั่งรักนางหัวใจถึงแม้จะห่างดังดินฟ้าวิญญาณฉันมาอยู่เคียงใกล้ขอทหารไทยจะมาดีดัง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 อันยองอาเซโยท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเพลงไทยยุคทองยุคทองของวรรณกรรมในบทเพลงรายการนี้เราเริ่มศักราชของเพลงไทยยุคทองเอาเมื่อประมาณปี1950นะครับถ้าเทียบกับพุทธศักราชของไทยก็จะตรงกับปี2493นะครับในช่วงนี้มาถึงยุคทองเต็มตัวนี่ก็จะเป็นช่วงประมาณพ.ศ. 2503นะครับแต่ช่วง10ปีแรกที่เริ่มต้นยุคทองของดนตรีโลกเนี่ยวงการเพลงไทยของเราเนี่ยมีนักร้องท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่อยู่ในยุคนั้นหรือคนหนุ่มสาวที่คิดว่าตัวเองเกิดทันเนี่ยนะครับในช่วงนี้ครับก็จะจดจำนักร้องท่านนี้ได้เป็นอย่างดีนักร้องท่านนี้ก็คือคุณครูสมยศทัศนพันธ์วันนี้รายการเพลงไทยยุคทองของเรามีความภาคภูมิใจมากที่ได้เชิญลูกสาวคนหนึ่งของครูเพลงท่านนี้นะครับซึ่งเป็นนักร้องในระดับแนวหน้าในวงการเพลงของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคใกล้ๆกับที่คุณพ่อเธอมีชื่อเสียงนี่เองครับเธอคือคุณกรองทองทัศนพันธ์เธอได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะมาเป็นแขกพิเศษในรายการของเรานี้อย่างเต็มที่ครับและจะเปิดตัวเธอวันนี้ซะก่อนด้วยเสียงร้องของเธอจากบทเพลงที่คุณพ่อเธอได้ร้องไว้นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลง CMC เสียงรักจากทายาทของครูสมยศทัศนพันธ์คือคุณกรองทองทัศนพันธ์ครับCMC เสียงรักทักทำนายว่าใบที่ก้าวหนาชีวิตเกิดมาเหมือนฟ้ามืดมนสูญสิ้นความหวังกระทั่งคนรักทับจนขาดชู้ราหูเข้าดนจำทนเศร้าหมองเสียมสีที่หวังคงคลังดังว่าเธอจึงไม่เมตตายามทุกโศกมาร้างรามลายลงสู้ถนอมยอมมอบชีวิตเคียงกายแต่แล้วก็ยังไม่ไหวกลับกลายดวงใจสองมือพนมสุดจะน้อมก้มกราบขอหวังใจให้เจ้าพ่อเสียมสีจงมีเมตตาช่วยดลใจเขาเฝ้ารักของมันอุราให้คืนกลับมาสมเป็นแก้วตาดวงเดียวเธอเสียมสีแผ่นนี้แม้เป็นของใครคงจะกลุ้มจิตใจยามรักจากไปเขาคงประวิงเหมือนดังความฝันเรามั่นคอยรักแอบอิงผิดพลั้งยังมาทนนิ่ง
ุดจะน้อมก้มกราบขอหวังใจให้เจ้าพ่อเสียมสีจงมีเมตตาช่วยดลใจเขาเฝ้ารักของมันราให้คืนกลับมาสมเป็นแก้วตาดวงเดียวแท้สีแผ่นนี้แม่เป็นของใครคงจะกลุ้มจิตใจยามรักจากไปเขาคงประวิงเหมือนดังความฝันเรามั่นคอยรักแอบยิงผิดพลั้งยังอาทนนิ่งไม่จริงดังคำสัญญาท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษประจำรายการเพลงไทยยุคทองของเราต้นตำรับทอล์คโชว์ของเมืองไทยท่านอาจารย์ชินวัฒน์มฤพิทักษ์ครับท่านนั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเมื่อสักครู่เราก็มีเพลงของทายาทนักร้องใหญ่ในอดีตได้ฟังได้ชมกันไปแล้วครับฟังยากครับผมมีงานใหญ่จะฝากอาจารย์วันนี้ครับเป็นงานกรณีพิเศษให้อาจารย์รับผิดชอบคนเดียวเลยครับอยากให้ไปเจาะลึกคุยกันกับลูกสาวคุณครูสมยศธนพงศ์งานใหญ่แต่เป็นงานถนัดเป็นงานถนัดชอบเป็นงานชอบด้วยครับคือผมชอบสมยศครับครับมากจนกระทั่งคนบอกผมเนี่ยเสียงมันสมยศครับคือเราชอบใครมันก็จะคล้อยไปครับแล้วก็จะร้องจนชินจนครับกล่องเสียงหลอดลมปุ่มเงือมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นครับผมร้องจนคนนึกว่าผมเป็นทายาทครับแต่วันนี้ก็คงจะได้ซึมซับเรื่องราวครับจากปากของลูกสาวคุณครูสมยศกรองทองคุณกรองทองทัศนพันธ์ครับได้ยินแต่ชื่อครับยังไม่เคยเห็นตัวจริงๆซึ่งช่วงนี้ก่อนที่อาจารย์จะไปพบกับเธอเนี่ยนะครับก็จะให้เธอร้องอีกสัก2เพลงครับเพลงอะไรฮะซึ่งก็มีเพลงแดนมัทุรสเพลงหนึ่งกับเพลงสายันลำลึกซึ่งเป็นเพลงโด่งดังของคุณครูสมยศทศพันธ์นั่นเองนะครับสายันลำลึกนะไม่ใช่รันจวนนะสายันลำลึกครับเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้พบกับแดนมัทุรสและก็สายันลำลึกจากคุณกรองทองทศพันธ์ครับคือมีทั้งของผลงานของคนอื่นประพันธ์ด้วยของตูนพ่อประพันธ์เองก็น่าจะเป็นหลักพันนะคะเป็นหลักพันพันขึ้นนะคะรวมๆ 2,000 ไหมน่าจะประสิทธิ์ช่วยเนรมิตรรั
จิตคิดเพลินชีวันผูกพันฉันมันมีเลือนแควนนี้มีนามว่ามัทรสช่างงดงามพราวด้วยดาวพราวแสงแข็งเดือนแม้ระคงใครได้เห็นและยืนเสมือนมีบุญจะพลอยเกื้อหนุนหุ่นใจยามลมอ่อนวิวพริ้วมาแววฟังคล้ายดังจะมาให้มาแนบกายหายโศกเศร้าพิไลดินแดนแห่งนี้แสนจะรักยิ่งเป็นจริงหรือโอ้ใจไว้วันอาวรจะกล่อมโลกนี้ให้เพลินเมื่อยามนิทราสายันก่อนนี้เคยมีรักชื่นแววเสียงครวญระรื่นชื่นใจรักนักหนาสุขสองเราคลอเคล้าริมไซปลายนาจอมใจปรารถนาน้อมพาเอ็นอิงคู่กันฟังเสียงที่เคยพูดจาพร่ำเสน่หาจะครองความรักไว้มันเงาร่มใสได้ครองรักรวมใจกันสุขดังฝันไม่ลืมวันนั้นไปได้สายันบัดนี้ไม่มีรักอยู่แววเสียงลมครวญกูยิ่งฟังดูบาดใจสักรักยังฝากฝังตรึงตาสวงในมองที่เก่าเมื่อใดหัวใจก็แทบขาดร้องฟังเสียงที่เคยพูดจาพร่ำเสน่หาจะครองความรักไว้มันเงาร่มใสได้ครองรักรวมใจกันสุขดังฝันไม่ลืมวันนั้นไปได้สายันบัดนี้ไม่มีรักอยู่แววเสียงลมครวญกูยิ่งฟังดูบาสวงในมองที่เก่าเมื่อใดหัวใจก็แทบขาดร้องสวัสดีครับท่านผู้ชมผมธินวัฒน์มฤคพิทักษ์เป็นนักฟังเพลงรุ่นดึกดำบรรพ์นะฮะไม่ใช่รุ่นโบราณนะครับ
แล้วก็เป็นนักร้องสมัครเล่นนิดๆหน่อยผมขอเรียนว่าเป็นเพลงอมตะนะฮะไม่ใช่เพลงลุงไม่ใช่เพลงโบราณนะครับอย่าพูดให้ครูเพลงท่านน้อยใจเพลงอมตะคือเพลงคลาสสิกเนี่ยมันจะเพราะยั่งยืนเป็น10 20ปีเป็น50ปีเป็น100ปีไม่ใช่เพลงที่หวือหวาไปเดี๋ยวๆก็เลิกฟังกันนี้ผมจำได้เมื่อผมอายุ10กว่าขวบเนี่ยผมร้องเพลงแรกในชีวิตคือเพลงข้าน้ำนมของคุณครูพระบุญขันแล้วหลังจากนั้นก็อีกสักปีสองปีผมก็เริ่มร้องเพลงครูสมยศทัศนพันธ์นะเสียงซีเสียงรักแม่นางนกขมิ้นกระท่อมไพรวันเงือกน้อยในทาราเนี่ยร้องมาเรื่อยๆโดยที่ผมไม่รู้จักต้นเสียงเลยนะรู้แต่ว่าชื่อสมยศทัศนพันธ์เป็นแฟนเป็นศิษย์ปลายแถวเป็นศิษย์นอกกุฏิจะเรียกว่าอะไรก็ตามติดตามฟังแผ่นเสียงออกใหม่ก็จะต้องติดตามฟังมันไม่มีเทปนะครับเราก็ต้องฟังตามแผ่นเสียงตามงานวัดบ้างเครื่องไฟบ้างหรือหนังขายยาบ้างแล้วก็จำมาร้องได้หลายเพลงมาทราบอีกทีนึงก็คือครูสมยศได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่13ตุลาคมเป็นเวลา24ปีมาแล้วแต่เสียงผลงานยังอมตะยังก้องกังวานอยู่ในโสดของคนไทยรุ่นประมาณผมหรือต่ำกว่าผมสัก5ปีนะตลอดเวลาบางคนขนานนามท่านว่าเป็นนัทคิงโคเมืองไทยนัทคิงโคคือนักร้องอมตะของคนอเมริกาแล้วเราก็ไม่ได้ข่าวนี้อีกเลยแล้วก็ท่านก็ไม่ได้สังกัดค่ายที่เทปอะไรแต่ร้องเพลงไว้มากมายหลายร้อยเพลงอมตะทุกวันนี้คงก็ยังร้องเพลงสมยศอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้เอามารวมกันเป็นแฟนคลับเหมือนกับนักร้องบางท่านคือเนี่ยวันนี้ผมได้มีโอกาสโชคดีมากผมได้พบกับลูกสาวท่านนะฮะเป็นลูกสาวท่านครูมีลูก8คนนี่เป็นลูกสาวเป็นคนที่4ของครอบครัวจะเป็นนักร้องด้วยนะครับเป็นนักร้องเมื่อก่อนนี้ชอบร้องเพลงสากลที่ผมเคยฟังเป็นนักร้องเพลงสากลแต่เธอร้องเพลงคุณพ่อได้เป็นอย่างดีรักษาสมบัติคุณพ่อไว้ได้ถึงทุกวันนี้เลยนะครับคุณกรองทองทัศนพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแหม่มนะบ้างสลับกันไปนะได้เลยค่ะเอาภาษาที่คุ้นเคยคุณกรองทองเป็นลูกคนที่4ถูกไหมถูกค่ะคุณพ่อถึงกับกรรมวันที่13ตุลาพ.ศ.2529ค่ะเมื่อกี้นะฮะค่ะ24ปีค่ะ24ปีก็13ตุลาปีเนี่ยจะครบ24ปีค่ะคุณพ่อเข้าวงการยังไงเมื่อไทยเป็นต้นแบบในการร้องเพลงก็จริงๆแล้วคุณพ่อได้เป็นคนที่ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆ เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ประกวดร้องเพลงตามงานวัดต่างๆแล้วก็มักจะคว้าถ้วยรางวัลแทบจะทุกงานจนเรียกว่าเวทีไหนถ้ามีคุณพ่อไปประกวดเนี่ยคนอื่นเขาก็จะกลัวกันแล้วคุณพ่อจะร้องเพลงใครอ่ะเนี่ยเมื่อคุณพ่อรุ่นนั้นอ่ะจะร้องเพลงใครอย่างถ้าผมไปร้องก็ร้องเพลงสมยศร้องเพลงทูนคือคุณพ่อก็จะมีแรงบันดาลใจจากครูขวัญธรรมนะคะแล้วก็ครูจำรัดสุขคนน้อยค่ะที่เหมือนเป็นต้นแบบให้คุณพ่อแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจไอดอลนะค่ะให้คุณพ่อได้เข้าวงการนะคะแล้วคุณพ่อร้องเพลงทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ทั้งหมดที่เคยบันทึกเสียงเท่าที่จำได้ก็คือมีทั้งของผลงานของคนอื่นประพันธ์ด้วยของตูนพ่อประพันธ์เองก็น่าจะเป็นหลักพันนะคะเป็นหลักพันพันขึ้นนะคะรวม2,000ไหมน่าจะรวมลูกหลานได้รวบรวมไหมเป็นไดอารี่ไหมเป็นแฟ้มไหมคือที่รวบรวมเราจะรวบรวมเฉพาะผลงานที่คุณพ่อประพันธ์เองซะมากกว่าก็ประมาณ200กว่าเพลงนะคะคุณพ่อแต่งเองร้องเองนะแต่งเองร้องเองค่ะเยอะมากเลยนะเยอะมากค่ะเพลงดังๆที่คุณพ่อแต่งร้องก็มีเซมซีเสียงรักนี่พ่อแต่งแต่งเองร้องเองค่ะแล้วก็วิวาน้ำตาวิวาน้ำตาค่ะเนื้อน้อยในทารารอยแผลเก่ารอยแผลเก่ายังเร้าอะไรนะรอยแผลเก่ายังเร้าเตือนให้ไม่ใจเธอทำรอยแผลเก่ายังเร้าเตือนให้น้อยใจเธอทำฝากรอยช้ำให้จำใส่ใจผิดไปแล้วไม่อีกแล้วมาอ่อนวอนไหวควรหรือให้อภัยคิดไปไม่อยากมอง
ปวดร้าวใจยิ่งเพราะทิ้งนอกใจสร้างบาปไว้ฉันไม่คู่ครองหากสิ้นหวังไม่มีคนรักร่วมห้องจึงหันหน้ามามองเหมือนลองใจแนบแอบอิงความรักแรกแตกเป็นรอยร้าวระรานอยากจะเอาประสานรักจึงผ่านเกรงเกรงกับฉันทุกสิ่งใครหรือยอมทนนิ่งเอ็นอิงรักให้ดังมารอยแผลเก่าเป่าหรือไทยกลุ่มร้อนรุ่มดังไฟไม่อกเผาเศร้าตรมไม่หายสุดจะเหลือเชื่อใครหรือไทยแหน่งนายมีรักร่วมเคียงกายแล้วยังไม่ไหวนอกใจความรักแรกแตกเป็นรอยร้าวระรานอยากจะเอาประสานรักจึงผ่านเกรงเกรงกับฉันทุกสิ่งใครหรือยอมทนเอ็นอิงรักให้ดังมารอยแผลเก่าเป่าหรือไทยกลุ่มร้อนรุ่มดังไฟไม่อกเผาเศร้าตรมไม่หายสุดจะเหลือเชื่อใครหรือไทยแหน่งนายมีรักร่วมเคียงกายแล้วยังไม่ไหวนอกใจเพลงของคุณสมยศทัศพันธ์คือสุดยอดของเพลงไทยสมัยนั้นทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราเพลงดังๆที่คุณพ่อแต่งร้องก็มีเซมซีเสียงรักนี่พ่อแต่งแต่งเองร้องเองค่ะแล้วก็วิวาน้ำตาวิวาน้ำตาค่ะเนื้อน้อยในทารารอยแผลเก่ารอยแผลเก่ายังร้าวอะไรนะรอยแผลเก่ายังร้าวเตือนให้น้อยใจเธอทำเจ้าจำสุดยอดเพลงสุดยอดเลยแล้วคนอื่นที่แต่งให้คุณพ่อร้องนี่ชื่ออะไรบ้างก็มีคุณครูไพบูลย์บุตรขันนะคะที่ที่แต่งเพลงมนต์เมืองเหนือมนต์เมืองเหนือแล้วก็ดังมากทำให้คุณพ่อดังมากดังมากเป็นเอกลักษณ์ของคุณพ่อจนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วก็ครูครูพยงมุกดาครูปีระติบุพาเพลงที่ครูพยงแต่งแล้วคุณพ่อได้รับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานช่อทิพย์รวงทองคือช่อทิพย์รวงทองถ้าจำไม่ผิด2520ถ้าจำผิดนะค่ะค่ะเป็นเพลงแรกของคุณพ่อแล้วมีใครนักแต่งเพลงก็มีครูพีระติตรีบุพภาครูชันชัยโบบังสอนค่ะอีกหลายๆท่านนะคะที่ครูมงคลไหมครูมงคลไม่แน่ใจค่ะโอ้โหแต่ที่คุณพ่อแต่งร้องเองนี่น่าทึ่งมากนะค่ะเพลงดังแน่เลยท่านแต่งเองร้องเองที่แรกผมไม่ทราบอ่ะผมไม่คิดว่าจะเป็นฝีมือคนเดียวกันทั้งแต่งทั้งร้องเนี่ยนะทำนองเพราะมาหากินซะเยอะแล้วนะไม่ได้แต่งความดีใช่ไหมใช่เป็นเพลงที่ได้รางวัลด้วยเพลงนี้อันควรอารีโออมตะเลยนะค่ะคุณพ่อคุณพ่อดังเองนะสมัยนั้นไม่มีค่ายเทปไม่มีค่ายเทปไม่มีใครโปรโมทไม่มีค่ะไม่มีจ้างไม่มีการจ้างเปิดด้วยค่ะจะดังเองเพราะเองแล้วคนขอค่ะจากจำนวนแผ่นที่ขายได้ทำให้คนอยากฟังค่ะมัน
การตลาดมันไม่มีฮะเทปก็มีเทปก็ไม่มีไม่มีคาสเซ็ตไม่มีวีซีดีไม่มีก็มีแต่แผ่นคลั่งไม่มีมิวสิกวิดีโอไม่มีมิวสิกวิดีโอแล้วถ้าจะร้องให้ได้ก็ต้องไปดักฟังผมดักฟังตามงานวัดอะฟัง 3-4 ครั้งเราไม่มีเทปมาเปิดฟังซ้ำฟังอะไรคือที่พูดในเพลงสมัยนั้นเนี่ยถ้าดังต้องดังด้วยตัวเองดังจริงๆดังด้วยผลงานการประพันธ์แล้วก็เสียงร้องดนตรีก็ไม่เท่าไหร่นะนะคุณแม่ไม่ค่อยเท่าไหร่อะดนตรีก็ไม่ได้มีการผสมเสียงเหมือนกันคือดังด้วยตัวของศิลปินเองเลยด้วยความสามารถของเขาจริงๆขอโทษนะลูกหลานถ้าฟังอยู่ไม่ใช่ว่าจะอวดเฉพาะของโบราณเราเรียกเพลงอมตะคลาสสิกเพลงของคุณสมยศทศพันธ์คือสุดยอดของเพลงไทยสมัยนั้นเราจะไม่ได้ลูกกรุงลูกทุ่งคำว่าลูกกรุงลูกทุ่งเกิดทีหลังนะเกิดทีหลังค่ะจะเรียกก็เป็นไทยสากลก็ได้ค่ะแล้วก็ที่จุดเด่นของครูสมยศก็คือแนวเพลงเนี่ยจะสร้างสรรค์แล้วมีคุณธรรมตลอดค่ะตอนท้ายต้องตบเข้าเรื่องธรรมะจะไม่มีเพลงที่เป็นอบายมุขหรือเริงโลกีหรือทำให้ตะเลิดเปิดเปิงไม่มีเลยนะฮะส่วนมากจะเป็นเพลงที่สร้างสรรค์เป็นแนวคุณธรรมทำให้อยู่ได้นานแล้วก็ถึงจะเป็นเรื่องความรักก็นิ่มนวลไม่ใช่รักกันแบบสุดสวัสดิ์ขาดดิ้นหรือเกินเลยแบบคลาสสิกคุณแหม่มเองชอบร้องเพลงอะไรคุณพ่อโดยปกติทุกวันนี้นะคะถ้าจะไปร้องงานที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องมักจะถูกขอให้ร้องเซมซีกับมนเมืองเหนือเป็นประจำสองเพลงเนี่ยขาดไม่ได้เลยค่ะซึ่งจริงแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะนำเสนอเพลงอื่นบ้างแต่ทำไมสองเพลงนี้ยังเป็นอมตะจนถึงทุกวันนี้ซึ่งก็น่าแปลกอะธรรมดาช่วยไม่ได้นะถ้าเขาชอบเขาก็จะขออย่างเงี้ยไอเราจะร้องอย่างอื่นเขาก็จะฟังเพลงเนี้ยใช่แล้วก็ต้องร้องแล้วก็ต้องเอาใจแฟนคุณพ่อนะเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนนักร้องคนหนึ่งก็จะมีเพลงดังหนึ่งเพลงสองเพลงครึ่งมาเนี้ยแต่คุณพ่อเนี่ยหลายสิบเพลงอะหลายสิบนะคะที่ดังคือคนอื่นเราไม่ต้องเอ่ยชื่อดังเพลงเดียวแล้วก็จะอัดอีกกี่เพลงคุณก็ไม่ร้องจะได้เพลงเด็ดเป็นสัญลักษณ์เจ้าของเพลงนี้ไงไม่เอ่ยชื่อมาจบละไม่มีเพลงที่เอ็มทีที่สองทีที่สองก็จะห่างกันเยอะมันไม่เท่าเทียมแต่คุณพ่อเนี่ยมันไม่ใช่สิบยี่สิบมันหลายสิบเพลงหลายสิบหยิบขึ้นมาเนี่ยมันดังหมดแล้วเพราะหมดต้องกินใจหมดเลยถ้าเผื่อให้คุณแหม่มร้องเองไม่เอาตามที่เขาขอไม่เอาซิมซีสัญลักษณ์กับมนต์บางเหนือจะร้องเพลงอะไรWants Navi อันนี้คนรุ่นนี้ยังร้องอยู่ค่ะแต่ให้กับกองทัพเรือทะเลนั้นเป็นเหมือนถิ่นของเราThank you.
เราจะขอเฝ้ากราบจนชีวิตเราสิ้นยามคลื่นสักกระเซ็นเช้าเย็นสำเนียงเคยชินไหลรินเพื่อคงเกียรติของนาวีท้องที่ถูกสายลมช่วยสะบัดยังพัดพริ้วทิวท้องถิ่นทะเลมียอมให้ใครย่ำยีปกป้องเสรีเราขอสละชีพลีพร้อมกันคือยังทันสมัยอยู่จนทุกวันนี้ค่ะดนตรีจำได้อยู่ถ้ามีใหญ่ในมีมิตรแห่งความดีแห่งความดีของผมเป็นเพลงที่คุณพ่อแต่งเราได้รางวัลด้วยรางวัลทีนี้คุณแหม่มทุกวันนี้ร้องเพลงหรือเปล่าทุกวันนี้จริงๆแล้วก็ยังร้องอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้ร้องเป็นงานประจำแล้วคือเมื่อก่อนมีร้องประจำตามเมื่อก่อนจะร้องประจำตามค็อกเทลเลาส์ตามผับที่ไหนอ่ะก็หลายที่อะค่ะในกรุงเทพนี่เรียกว่าตะเวนร้องทั่วไปหมดแล้วค่ะตามโรงแรมค่ะเป็นเพลงสากลทั้งส่วนใหญ่เพลงของใครก็จริงๆเราจะร้องหมดอะค่ะของทุกศิลปินเลยแต่เพลงที่ตัวเองทุกวันนี้ที่ยังคงร้องอยู่ไม่ขาดก็คือของ Karen Carpenters แล้วก็ขอโทษนอกจากเขาร้องเพลงก็ไม่ใช่อาชีพไหมนะค่ะก็เกือบจะเรียกว่าไม่ใช่อาชีพหลักแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแล้วมีอาชีพไหมอาชีพก็ตอนนี้ก็หันมาทำธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจขายตรงอ๋อขายตรงแล้วเป็นนายตัวเองนะค่ะก็เป็นธุรกิจเล็กๆขึ้นมีข้างล่างค่ะค่ะอัพไลน์ดาวไลน์ใช่ค่ะก็เป็นอาชีพที่ดีนะคะพึ่งตัวเองค่ะหลับๆอยู่ตัวเลขก็ขึ้นค่ะเพราะเราไม่ได้ทำแต่ข้างล่างเขาทำลูกเขาทำเช้าตัวเลขก็ตีขึ้นมาเป็นของเราก็เป็นอาชีพที่ดีแล้วก็เพลงก็ยังไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งนะคะเวลาที่คุณแหม่มไปทานข้าวทานกาแฟที่ไหนแล้วมีคนขึ้นไปร้องเพลงพ่อไม่เขาเอาใจเรานะเขาร้องโดยบังเอิญเนี่ยเขารู้สึกไงฮะก็รู้สึกปลื้มใจแทนคุณพ่อนะค่ะยังเป็นคนจำเพลงค่ะคิดจะรวบรวมมิตรนักเพลงมาจัดคอนเสิร์ตให้คุณพ่อสักครั้งไหมก็เคยคิดอยู่ตลอดนะคะปรึกษากันกับในครอบครัวว่ามันน่าจะทำนะเราน่าจะแบบหาโอกาสทำตรงนี้ให้คุณพ่อเป็นการระลึกถึงคุณพ่อนะคะผลงานเก่าๆที่นับวันก็จะถูกเลือนลางถูกลืมไปนะคะคิดว่าจะทำก็จะทำไหมก็ถ้ามีเจ้าภาพมีคนช่วยนะถ้ามีคนช่วยก็ต้องออกแรงเยอะก็อยากทำนอกจากคิดอยู่ในใจว่าจะจัดคอนเสิร์ตผมสนับสนุนนะเพราะว่าเป็นผลงานเป็นสมบัติล้ำค่ามากของคนไทยมันอยู่ในหัวแล้วเนี่ยกลุ่นอยู่เนี่ยเป็นเพลงสมยศนะฮะหยิบมาท่อนไหนมันก็เป็นอมตะเป็นคำสอนใจเป็นธรรมะเป็นสัจวาจาทั้งสิ้นเลยแล้วก็อากาลิโกด้วยนะเป็นความจริงตลอดร้องเมื่อไหร่ก็ยังทันสมัยอยู่แล้วไม่มีใครเถียงได้เพราะมันเป็นบทเพลงที่ออกมาจากคือคนแต่งมีคุณธรรมมีคุณภาพทำไมเด็กรุ่นใหม่เขาไม่ฟังเพลงพ่อเราก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคือเขาอาจจะว่าไม่ค่อยได้มีตามสื่อเปิดอะค่ะเขาอาจจะน้อยลงอะค่ะคือเปิดน้อยลงด้วยส่วนเปิดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพลงยุคใหม่เขาก็จะมีการโปรโมตใช่ไหมคะตามสื่อต่างๆกันมากเขาก็จะมีค่ายเทปมีอะไรสนับสนุนแล้วก็จะเหมือนว่าเด็กก็จะได้รับแต่สิ่งอย่างนี้ทุกวันที่เปิดอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ไม่ได้เปิดเพราะคนขอฟังเปิดเพราะว่าบริษัทนั้นเช่าค่ะเช่าเวลาแล้วก็ต้องเอาเพลงของเข้ามาออกใช่มันเป็นธุรกิจ
ผมเคยคุยกับเด็กๆนะลูกหลานเขาฟังเพลงของเราไม่ได้นะเขาบางคนก็บอกว่าเชยเขาลุกหนีเลยนะมันช้าไม่ทันใจใช่ถามว่าเอื้อนทำไมผมเอื้อนเพราะไม่เห็นเพราะเลยเสียเวลาไปเร็วไม่ได้ไปเร็วไม่ได้เลยมีเด็กไปถามครูพยงตอนนั้นครูยังมีชีวิตอยู่ครูไอ้เจ็บแค้นในดวงใจไม่เป็นไรเจ็บแค้นก็เจ็บแล้วนะดวงใจก็ดวงใจก็เจ็บใจไม่ได้เหรอทำไมต้องพูดยาวขนาดนั้นโอ้มาถามก็จะถามอ่ะก็เจ็บใจไม่ได้ครูก็ตอบให้เป็นบทกวีนะลูกอาจจะเป็นเพราะว่ายุคนี้เขาจะชอบอะไรที่มันแบบเร็วๆหาง่ายๆสบายๆแล้วก็ทันใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในนาทีนี้ก็เลยมองข้ามศิลปะไปนิดนึงนาทีสองนาทีนะสุดท้ายให้คุณกรองทองทัศนพันธ์หรือคุณแหม่มทายาทของครูสมยศฝากอะไรกับนักฟังรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กสักหน่อยใช่ไหมก็อยากจะฝากสำหรับนักฟังเพลงรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่นักร้องรุ่นใหม่ๆนะคะว่าจริงๆแล้วอย่ามองข้ามเพลงยุคเก่าสมัยยุคคุณพ่อเรานะคะจริงๆแล้วเพลงยุคนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่มีศิลปะอันล้ำค่ามากเลยแล้วก็เป็นถือว่าเป็นต้นบุญต้นแบบที่น่าศึกษาและน่าเขาเรียกอะไรทำพยายามลอกเรียนให้ได้อะค่ะคือซึ่งบางคนเนี่ยคือปกติก็เคยมีคนมาให้สอนร้องเพลงนะคะพอสอนเขาเอื้อนสอนเขาอะไรเขามีความรู้สึกเขาจะท้ออะค่ะพอเขาเจอตรงนี้เขาจะหนีจะท้อเราจะรู้เลยว่าเด็กเดี๋ยวนี้จะไม่ชอบแต่เพลงยุคเก่าจะขาดไม่ได้เลยคือเสน่ห์ของเพลงรุ่นเก่าคืออยู่ตรงที่การเอื้อนจริงๆแล้วทำให้เพลงมีความไพเราะมากนะคะภาษาไทยค่ะภาษาไทยแล้วก็ต้องอักขระต้องชัดเจนด้วยตัวควบกรรมนี่สำคัญมากวรรณศิลป์ค่ะสำคัญมากโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากนะครับก็ผมก็เสริมคุณแม่นะครับว่าเอาละจะกล้าไปนะก็กล้าไปค่ะแต่ก็อย่าลืมพื้นฐานอย่าลืมค่ะเพราะถ้าเราเอื้อมเด็กอะไรสูงแล้วพื้นเราโหวเนี่ยมันหล่นลงไปได้ทุนแน่รู้ไม่จืดนะโดยเฉพาะภาษาไทยของเราต้องให้ความสำคัญมากนะคะอย่างน้อยสถานีแห่งนี้ก็เป็นที่อนุรักษ์เพลงอมตะในประเทศไทยไว้นะฮะในที่สุดจะมีใครทำบ้างไม่ทราบแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราคือรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้เป็นมรดกแห่งของลูกหลานสถานีก็ขอบคุณคุณกรองทองทัศนพันธ์หรือคุณแหม่มที่ให้เกียรติมาร่วมกันสนทนาวันนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับด้านรุ่งเรืองและเมืองกันดารฉันได้เคยสมสารพบผ่านไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแห่งมิตรอันควรอารีก็คือคนที่เขามีเมตตารู้จักเกื้อกูลและอุดหนุนซึ่งกันดังว่าต้องทำใจรักกันไว้ว่าเมื่อเราเกิดมาถือว่าญาติเดียวกันขอเพียงอย่าหวังดวงใจอธรรมมุ่งแต่ก่อกรรมน้อมนำสุขสันต์หวังแก่งแย่งดีคอยเสียดสีไม่ได้มีใจมันหากทำดีผลคงดีเกื้อกันอย่ามัวเดียดฉันมิตรสัมพันธ์จะคลายทุกวันโลกนี้มันเป็นความจริงต้องต่างพึ่งพิงแล้วจึงสมหมายใช้อยู่
กายอุทาหรณ์นี้สิไม่ควรนายหากมีโชคร้ายแล้วยังได้พึ่งกันทุกคนเกิดแล้วยังมีวันตายต้องควรคนควายหมายดีเท่านั้นแม้สร้างกรรมชั่วกรรมจะตามสนองตัวผัวพันหากทำดีผลคงดีทวีมันผู้เกียรติงามเชิดชันทุกวันจะรื่นรมตามประสาถึงร่มไม้ชายคายังสุขาเคียงคอนฉันมาพรัดถิ่นไรที่อยู่กินหลับนอนใช้ชีวิตเร่ร่อนสัญจรตลอดมาต้องบอยบินดุดนกขมิ้นเหลืองอ่อนพลาดที่ทางบินวอนร่อนลงมารันจวนหัวนายโอ้ใครหรือจะเมตตาเหลือแต่กายไร้ค่าเที่ยวมาเพื่อโชคชัยแดนรุ่งเรืองและเมืองกันดารฉันได้เคยสมสารพบผ่านไม่ว่าจะใกล้หรือไกลด้วยเรือนร่างซึ่งทุกถิ่นทางต่างเย้ยใหญ่ภายฉันหอบหิ้วดวงใจเพื่อจุดหมายที่มีเหมือนวิหกเจ้านกขมิ้นบินจรฝันใฝ่สร้างรังนอนได้ผ่อนพักอินทรีย์ฉันเวียนวกวนหาคนเมตตาปราณีหวังจะมอบชีวิตที่รวยด้วยรักจริงมีใครที่รู้จิตใจต้องการขอเธอทูลรักมัน
แอบหวานนิ่งบูชารักใครด้วยใจมีแปรแท้จริงรักที่แท้คือสิ่งที่ใจเราใฝ่พอท่านผู้ชมคะนี่คือรายการเพลงไทยยุคทองนะคะยุคทองของวรรณกรรมในบทเพลงช่วงนี้เราจะนำเสนอค่ะเป็นช่วงเวลาเจาะเวลาหาอดีตนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตนำเพลงของครูปอชื่นประโยชน์ค่ะมาขับร้องนะคะเป็นความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็รู้สึกรักกับบทเพลงนี้มากๆเพราะว่าได้รับความเมตตาจากครูปอชื่นประโยชน์ได้บันทึกเสียงในเพลงนี้ด้วยนะคะจูบฉันตรงนี้เหมือนเดิมค่ะอ๋อทราบว่าน้องแหม่มเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของครูปอด้วยใช่แล้วค่ะใช่สำหรับพี่นะคะจะขอนำเสนอเพลงรักและคิดถึงซึ่งเป็นเพลงของครูสมโพธิ์สิงห์สุวรรณซึ่งจะมีวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในบทเพลงเช่นเดียวกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะค่ะรัก
ล้นโลกโศกล้นฟ้าคราจากกันคิดถึงช่วงนี้จะเป็นช่วงยุคทองใหม่ของเพลงไทยนะคะที่จะสืบสานวรรณกรรมในบทเพลงของเราต่อไปใช่แล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้ทุกท่านที่ชื่นชอบเพลงไทยของเราเนี่ยช่วยกันรณรงค์ค่ะแล้วก็ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยของเราให้อยู่คู่กับเราไปนานๆตราบนานเท่านานนะคะหลายๆท่านค่ะที่มีคลิปวิดีโอหรือว่าคำติชมต่างๆนะคะส่งมาได้ในรายการของเราค่ะค่ะและของฝากท้ายรายการในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอบทเพลงของคุณณัฐดาวิยการซึ่งเธอแสดงไว้ในคอนเสิร์ต70ปีสมพศสิงห์สุวรรณเอาละค่ะวันนี้คงต้องลากันแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุขยังล้มล้มทมทุกภายในซ่อนเก็บเอาไว้ใจช้ำจำทนบางคนยิ้มชื่อทั้งคืนใจตนดังว่าสุขล้นทนคืนคมใจฝันคงไม่ลางเลือนเตรียมใจไว้ก่อนทุกย้อนกลับเยือนมา
ายเหมือนมีแต่เชื่อนใจเผือกทอได้วันนี้เป็นเวลา4อาทิตย์พอดีคุณหมอบอกว่าเต้นรำได้แต่ห้ามเกิน2นิ้วเป็นเด็ดขาดนั่นคือส้นสูงนะคะขอเวลาอีก1เดือนขอเวลาอีก1เดือนแล้วจะใส่6นิ้วให้ดูสุขยางลมลมทมทุกภายในเก็บเอาไว้ใจช้ำจำทนบางคนยิ้มชื่นทั้งฝืนใจตนดังว่าสุขล้นทนคืนฝันคงไม่ลางเลือนเตรียมใจไว้ก่อนทุกย้อนกลับเดือนไม่มีใดเหมือนมีแต่เชื่อนใจมีแต่เชื่อนใจมีแต่เชื่อนใจทุกคนช่วยให้บรรยากาศดีขึ้นหน่อยได้ไหมคะดูเธอเปลี่ยนไปไม่สนใจฉันเหมือนก่อนใยตัดรอนไม่สนใจฉันเหมือนเคยไม่สนใจฉันเหมือนเคยไม่สนเลยคำสัญญารักและห่วงใยเธอในใจไม่เคลือบแคลงไม่เปลี่ยนแปลงใยแนงนายใยร้างราใยแนงนายใยร้างราใยมิถ้ารักฉันคือฉันรักเธอแล้วไม่เคยคิดเปลี่ยนใจแล้วฉะไหนใจเธอถึงเป็นอื่นฉันน้อยใจนักทั้งใจกันสุดฟื้นสุดรับลื้นในหัวใจหรือรักจืดจางจึงเหอนางแน่แท้เยี่ยวแม่หน่อยเดียวไม่เลี้ยวแลเลยหรือไรไม่เลี้ยวแลเลยหรือไรเห็นใจเลยหรือเธอเอาโซโลจื้อดื้อจื้อดื้อ
ไม่เหลียวแลเลยหรือไรไม่เหลียวแลเลยหรือไรไม่เห็นใจเลยหรือแล้วโผบินขึ้นฟ้าถึงวันร่วงลงมาต้องสุกหน้าเกลือกดินหวานรักที่สุดหวานเหมือนน้ำตาลช่ำลิ้นน้ำตาหลั่งรินรินเมื่อรักบินแสนไกลบินไปกับความรักพักแล้วผ่านเลยไปทิ้งเพียงเสี้ยวดวงใจไว้กับใครสักคนก็เหมือนนกที่พกพินรักมักบินสับสนรักแล้วปวดกระมนมันเป็นสากลนิยมเหมือนนกที่พกพินแล้วโผบินขึ้นฟ้าถึงวันร่วงลงมาต้องสุกหน้าเกลือกดินหวานรักที่สุดหวานเหมือนน้ำตาลช่ำลิ้นน้ำตาหลั่งรินรินเมื่อรักบินแสนไกล We can fly with my love Stay and then you go on Leave the part of me With someone like him เหมือนนกที่พบพินรักมักบินสับสนรักแล้วเศร้ากระมนสากลนิยมไม่ใช่เรื่องของอยู่หรือเปล่า
่องของหนูครูไม่เกี่ยวนะว่าหนูจะไปไหนมาสามวาสองสองสามวาสองสองไปไหนมาสามวาสองสองใครบอกในสองสอกสามวาถามว่าไปไหนมาเดี๋ยวสามว่าสองสองทำไมไม่ทักเออลืมว่า good morning เออจริงๆด้วยวันนี้สวยจริงๆ thank you how are you okay how are you แต่หนูจะไปไหนมาไม่บอกคุณน้าไม่ต้องรู้จริงด้วยไม่ใช่เรื่องของอยู่รู้เปล่านะว่าหนูจะไปไหนมามันเรื่องของหนูว่าหนูจะไปไหนมาสา